นะครับเจตลอดหลายวันที่ผ่านมาแท็กติกพี่โก้ในความที่เจถือว่าตอนนี้ทุกคนสมบูรณ์แบบไหมครับก็จริงๆทุกคนก็เล่นด้วยกันมาค่อนข้างที่จะนานนะก็รู้สึกบรรยากาศก็เหมือนเดิมครับเป็นทีมเดียวกันกลมเกี่ยวแล้วก็สามัคคีแล้วก็แท็กติกที่วางไว้ก็ผมว่ามั่นใจที่จะเอาแต้มจากซาอุได้ไม่หนึ่งแต้มก็สามแต้มครับครับจุดเด่นอะไรที่จุดอ่อนอะไรของซาอุที่เราเห็นมาจากเกมแรกแล้วพร้อมจะบดเขาในวันที่สามนี้จุดอ่อนก็ผมคิดว่าคงเป็นเกมผิดพลาดของเขาแล้วเราก็รอที่จะเอาเกมผิดพลาดของเขามาเป็นเกมที่ได้เปรียบของเราครับว่านั่นคือจุดอ่อนของเขาฝากอะไรถึงแฟนบอลหน่อยครับก็ฝากช่วยเชียร์ในวันที่23นะก็